ปั้นดุ100ล้านพอเชียร์มานน้อยใจออกจากวงการต้องบอกเลยว่าเป็นอีกหนึ่งซุปตาร์ตัวแม่ที่โรดันอยู่ในวงการบันเทิงมานานมากพอสมควรสำหรับพอเชียร์มานที่นอกจากจะมีงานในวงการบันเทิงแล้วตอนนี้สาวพอก็ยังมีแบรนด์เสื้อผ้าเป็นของตัวเองสมกับเป็นเจ้าแม่แฟชั่นอีกหนึ่งคนของวงการและหลังจากที่ขยันทำงานเก็บเงินมาตั้งนานพอยก็ได้ขอตอบแทนตัวเองด้วยการสร้างบ้านหลังใหม่ใหญ่โตอลังการซึ่งตอนนี้ก็ใกล้จะเสร็จสมบูรณ์แล้วโดยล่าสุดสาวพลอยก็ได้เข้าไปติดตามความคืบหน้าพร้อมทั้งโพสต์วิดีโอสตอรี่ IG โชว์บ้านและห้องแต่งตัวสุดอลังการที่เธอนั้นยังบอกเองเลยว่าเข้าไปอาจจะหลงได้ขนาดยังไม่เสร็จแต่ก็เห็นได้ถึงความหรูหราใหญ่โตอลังการเลยทีเดียวค่ะชักจะอยากเห็นแล้วว่าตอนที่เสร็จสมบูรณ์จะสวยงามน่าอยู่ขนาดไหนโรดแดนอยู่ในวงการบันเทิงมานานสำหรับนักแสดงสาวพลอยเชอร์มานซึ่งตลอดระยะเวลาที่เธออยู่ในวงการมาต้องบอกเลยว่าเธอผ่านร้อนผ่านหนาวมานับครั้งไม่ถ้วนแต่เธอก็ยังสตรองได้ยืนหยุดแถวหน้าของวงการบันเทิงได้อย่างสมศักดิ์ศรีด้านสาวพลอยก็ได้ออกมาโพสต์อินสตาแกรมส่วนตัวเป็นรูปของตัวเองในลุคสวยๆซึ่งเป็นภาพสีดำพร้อมแคปชั่นเล่าเรื่องราวที่เธอผ่านมาว่าทุกคนมีสิทธิ์ออกความคิดเห็นแต่การที่มาอยู่ตรงนี้สิ่งที่ทำอยู่ทุกวันถึงในสายตาคนมันอาจจะดูง่ายแต่มันคือสิ่งที่พลอยถนัดอยู่แล้วสิ่งที่พลอยทำมันไม่เคยง่ายสำหรับเราเลยเราทำได้และทำได้ดีแค่นี้ยังดีไม่พอหรอเนี่ยทำดีก็ไม่ชมการน้อยใจคุณไม่ใช่นักแสดงเป็นแค่คนที่เก่งออกความคิดเห็นเก่งทางด้านวิจารณ์อยากจะให้ลองคิดในมุมกลับให้คนวิจารณ์มาเป็นนักแสดงพลอยเชื่อว่าคุณก็ทำไม่ได้อย่างพลอยงานของพลอยไม่เคยสบายนะจ๊ะเป็นนักแสดงมา25ปีการรักษามาตรฐานของความสามารถของตนเองมันไม่ง่ายอย่างที่ทุกคนคิดกันเราเป็นคนถูกเลือกเราจะทำหน้าที่ของเราออกมาแบบสมบูรณ์ที่สุดถึงบทที่เราได้ถูกดับเลือกคนบางคนคิดได้แค่ว่ามันไม่แปลกใหม่รับแต่บทเดิมๆลองคิดใหม่นะว่าทำไมบทประพันธ์ช่องถึงเลือกขึ้นมาทำว่าทำไมช่องและผู้จัดไม่เลือกนักแสดงท่านอื่นว่าทำไมเขาถึงเลือกเชอร์มานเอาจริงๆเราก็อยากรับบทคอมเมดี้บ้างแต่งานที่เข้ามาก็ 19% ก็มีแต่บทดราม่านี่นับพลอยปฏิเสธไปเยอะแล้วนะเพิงนางและเรยาจะเป็น2เรื่องสุดท้ายที่จะทิ้งท้ายดราม่าหนักๆพูดตรงๆกลัวเส้นเรื่องในสมองแตกตายสักวันพอสาวพลอยลงรูปไปก็มีเพื่อนพ้องในวงการบันเทิงอาทิเช่นใบเตยสยามพิมพิมาราไดเอนโดฟินโบแวนด้าและอีกมากมายและแฟนคลับเข้ามาให้กำลังใจกันอย่างล้นหลามเลยล่ะค่ะ